กล้องสปีดสวัสดีครับพวกเราวันเพลงรีแอคชั่นรีแอคชั่นสำหรับคนทำเพลงฮะเอจริงๆก็คือวันนี้ก็ซื้อไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็คือชินอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่สยามใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งออกจากโรงเพิ่งออกจากโรงกันแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวบอกเอ็กซ์เพรสชั่นความรู้สึกหลังที่ดูอุลตร้าแมนมาคือแม่งโคตรดีเอางี้สิ่งที่แบบอยากบอกว่ามันอย่างแรกคือมันเติมเต็มทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยแม่งตอนนั้นคืออะไรนะอุลตร้าแมนที่ควรจะเป็นมันอย่างนี้แหละใช่แต่จริงๆนั่นแหละก็คือจะพูดยังไงดีมันเติมเต็มวัยเด็กที่ในสิ่งอย่างเช่นเอฟเฟกต์ไซไฟที่เราไม่เคยได้เห็นมันแล้วตอนนี้เราได้เห็นมันในการตีความใหม่ๆอะไรเงี้ยที่แบบคิดดูว่า55ปีกับตอนเนี้ยเทคโนโลยีมันมาไกลขนาดเป็นญี่ปุ่นนะก็ยังรู้สึกว่า 4G ไม่ได้ลอยอย่างที่ทุกคนบอกใช่ไม่ได้ลอยนะดูดีเลยทั้งการกำกับทั้งบททั้งอะไรโอเคมากใช่แล้วก็ในเรื่องของมุมกล้องที่จะใช้ว้าวอ่ะแม่งว้าวมันว้าวจริงแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบอันนี้ไม่ได้จะเป็นข้อเสียนะแต่ว่ามันว้าวเกินไปจนไม่รู้ว่าภาค2จะทำต่อยังไงแค่นั้นเองเพราะแบบถ้าสมมุติได้มาดูจริงๆจะรู้สึกว่าว้าวมากเพราะมันคือความพูดไงมันคือความมินิมอลที่แบบโคตรเท่อะใช่แม่งคือแบบน้อยแต่มากน้อยแต่มากมันมีความเขาเรียกว่าเลโทรคือความรักษาเรื่องเก่าๆไว้แต่ว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ผสมเข้าไปใช่มันก็เลยดูแบบแม่งโคตรดีอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวจะฝากไว้ก็ใครมีพ่อพาพ่อมาดูใช่เพราะว่าพ่อเกิดใน55ปีต้องเกิดในยุคนั้นนะใครมีพ่อพาพ่อมาดูทั้งครอบครัวเลยโอเคมากเลยจริงๆเรื่องนี้คือโอเคมากอยากคือเป็นเรื่องที่ในครอบครัวทุกคนแบบทุกคนในครอบครัวดูได้นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยกับชินอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเราด้วยไว้เจอกันใหม่กับคนเพลงรีแอคชั่นสำหรับคนเพลงนี่ลาไปก่อนเจอกันบ๊ายบายคุณปุ้นซีอยู่ชินอุลตร้าแมน